The Truth เจาะลึกจริงดร.เจิมศักดิ์ชำแหละชัด12ข้อซ้ำรอยทรัมป์ทักษิณบ้าอำนาจทำลายชาติจากกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์ได้แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาแสดงอาการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งโดยการอ้างว่ามีการโกงเกิดขึ้นและได้พยายามทำทุกทางเพื่อรักษาอำนาจของตนไว้จนกระทั่งวันที่6มกราคม2564ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปลุกกลุ่มผู้สนับสนุนตนเองให้ออกมาเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันเพื่อคัดค้านการประกาศรับรองชัยชนะในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของนายโจไบเดนและผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งได้บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐได้มีการจลาจลเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้มีหญิงสาวรายหนึ่งในผู้ประท้วงถูกยิงเสียชีวิตรวมเสียชีวิตรวม5รายอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นิตยสารฟรอปสื่อดังระดับโลกของสหรัฐอเมริกาได้เคยคาดเดาสถานการณ์หลังจากทรัมป์แพ้การเลือกตั้งไว้โดยได้เผยแพร่บทความเรื่องIs Trump Talking a Page from Thailand Playbook ทางวิลเลียมเพเซกคอลัมนิสต์คนดังระบุว่าด้วยที่โดนัลด์ทรัมป์ยังคงปฏิเสธยอมรับผลการเลือกตั้งเปรียบเทียบสถานการณ์กับนายทักษิณชินวัตรของประเทศไทยชายที่ยังคงเป็นเงาปกคลุมเศรษฐกิจและประเทศไทยมานานกว่า14ปีนับตั้งแต่พ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีล่าสุดดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อเรื่องรู้ทันทักษิณรู้ทันทรัมป์ระบุว่าพฤติกรรมของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ที่ปลุกระดมมวลชนสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นที่รัฐสภาหลังความพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและต้องการมีอิทธิพลเหนือวุฒิสภาไม่ได้ผลจึงอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสมัยระบอบทักษิณเรืองอำนาจทักษิณชินวัตรเจ้าของธุรกิจผูกขาดขนาดใหญ่ประสบความสำเร็จจากการเลือกตั้งภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง2540ขณะที่ผู้คนถวิลหานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาบริหารประเทศเพราะมุ่งหวังว่าจะได้ช่วยนำพาเศรษฐกิจโดนัลด์ทรัมป์เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาหลังวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ที่คนอเมริกันหวังแสวงหาผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมานำพาประเทศทักษิณและทรัมป์ยึดนโยบายประชานิยมชาตินิยมผลประโยชน์ที่ให้เฉพาะกลุ่มคนที่เลือกเขาเป็นหลักเหยียดคนกลุ่มน้อยและใช้ความรุนแรงทั้งสองคนพูดจาผงผางไม่เกรงกลัวอะไรใช้ระบบพรรคพวกเอื้อประโยชน์คนรอบข้างคนในครอบครัวทั้งภรรยาน้องสาวลูกสาวลูกเขยมีส่วนในการเข้าแทรกแซงการบริหารไม่ต่างอะไรกับทรัมป์ที่แทรกแซงวุฒิสภาพยายามกดดันผ่านรองประธานาธิบดีที่ทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาทักษิณแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมครอบงำองค์กรอิสระถึงกับเคยกล่าวว่ากกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นคนของเราทรัมป์พยายามแทรกแซงกระบวนการสอบสวนที่ตรวจสอบพฤติกรรมของตนและสุดท้ายพยายามส่งคนของตนไปเป็นศาลสูงสหรัฐอเมริกาก่อนการเลือกตั้งครั้งสำคัญทั้งทักษิณและทรัมป์แทรกแซงและครอบงำสื่อมวลชนจนกระทั่งสื่อมวลชนแตกแยกเป็นฝักฝ่ายแยกเป็นสองค่ายกลายเป็นสื่อเลือกข้างคือแดงกับฟ้าทักษิณและทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงไม่จ่ายภาษีเป็นจำนวนมหาศาลและทั้งคู่ก็แอบอ้างบิดเบือนประเด็นไปว่าตนจ่ายภาษีมากกว่าใครๆในประเทศเสียอีกทรัมป์และทักษิณเป็นนักธุรกิจระดับเศรษฐีที่นิยมครอบครองบ้านหลายหลังอยู่ในหลายประเทศและอวดร่ำอวดรวยไม่ต่างกันจิตแพทย์หญิงชาวสหรัฐอเมริกาเคยอัดคลิปแสดงความเป็นห่วงว่าทรัมป์น่าจะมีปัญหาทางจิตหากปล่อยให้เป็นผู้นำประเทศบ้านเมืองจะเสียหายเช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยจิตแพทย์ได้เขียนในหนังสือรู้ทันทักษิณแสดงความเป็นห่วงใยในพฤติกรรมว่าผู้นำสมัยนั้นอาจเป็นคนสองบุคลิกและคนบ้าใหญ่บ้าโตเมื่อจะสูญเสียอำนาจทักษิณปลุกระดมคนเสื้อแดงผ่านวิดีโอคอลผมแพ้ไม่ได้ให้ออกมากันให้มากๆหากมีการใช้กำลังให้ปฏิบัติการได้ทันทีเช่นเดียวกับทรัมป์เมื่อจะสูญเสียอำนาจก็ปลุกระดมมวลชนมาบุกรัฐสภา
โดยใช้วิดีโอคอลเช่นเดียวกับทักษิณและบอกให้มวลชนต้องแข็งกล้าไม่ยอมแพ้ต่อการปลุกระดมของทักษิณและทรัมป์นำมาซึ่งความรุนแรงมีการเผามีการทำลายทรัพย์สินมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะของทั้งสองฝ่ายในทั้งสองประเทศแม้ทักษิณและทรัมป์จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วสังคมของทั้งสองประเทศก็เกิดความแตกแยกแบ่งฝ่ายและมีทีท่าว่าจะลุกลามส่งผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย